นะครับไปขายนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถนะครับ CX5 นะครับรุ่น 2.5 เทอร์โบนะครับคันนี้จะเป็นรถเทสไดรฟ์นะครับที่ได้เวลาขายแล้วนะครับราคาอยู่ที่ 1,865,000 บาทนะครับส่วนรถพิเศษนะครับ 300,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมว่าจะพาไปชมออปชันนะครับรายละเอียดของแถมตัวรถเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปชมตัวรถกันเลยนะครับครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะครับเบนซินเทอร์โบนะครับ231แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเบนซินสกายทีจีนะครับเล็กไมล์คันนี้นะครับวิ่งไม่เยอะนะครับ 3,300 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสีนี้ค่อนข้างหายากนะครับสีเทาไม่ชินเกรนครับในรุ่นเทอร์โบเนี่ยไม่มีสีนี้แล้วนะครับนี่ครับการจัดวางนะครับทุกอย่างนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีเฉี่ยวครับสบายใจได้สำหรับรถเทสไดรฟ์ตัวนี้นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแบบ Adaptive นะครับ LLAS นะครับ ALS นะครับทั่วทีครับตัวนี้จะเป็นปรับความสูงต่ำให้อัตโนมัตินะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับในส่วนของตัวเรดาร์นะครับจะเป็นตัวระบบควบคุมความเร็วนะครับแบบขันตาขันหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับการตกแต่งนะครับจะผมจะพาไปชมรถนะครับรายละเอียดออปชันนะครับที่แต่งมาแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะมีกากกันชนหน้าหลังให้ด้วยนะครับสำหรับตัวของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้นะครับจาก Mazda นะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ19นิ้วนะครับตัวนี้ครับล้อแม็กค่อนสวยนะครับจะเป็น225 55R 19นิ้วนะครับอันนี้ตัวตกแต่งคันสาดนะครับตัวนี้มีคันสาดให้ด้วยนะครับสำหรับตัว CX5 Turbo ในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับจะเป็นลำโพงโบสนะครับ10ลำโพงนะครับตัวนี้จะมีตัวสคับเพจให้แล้วนะครับนี่ครับอุปกรณ์ตกแต่งมีให้อยู่แล้วนะสำหรับตัวแป้นสปอร์ตก็มีแล้วครับเบาะหนังนะครับตัวนี้จะเป็นหนังแบบแนปป้านะครับวัสดุค่อนข้างดีครับเบาะค่อนข้างนุ่มสบายนะครับนั่งทางไกลนี่โอ้สบายมากๆอันนี้จะเป็นตัวลายไม้นะครับเป็นลายไม้บวกกับช่องแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินชาติงโครมนะครับนี่ครับเลขใหม่ 3,304 กิโลเมตรครับเลขใหม่ไม่ได้เยอะนะครับอันนี้จะเป็นตัวคุกซอนโทนแบบ Adaptive นะครับตัวกระจกจะเป็นแบบปรับลดแสงให้อัตโนมัติสำหรับในรุ่นเทอร์โบนะครับตัวนี้จะมีตัวซันรูฟให้ด้วยนะครับซันรูฟเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับเปิดปิดก็ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นรถใหม่นะครับไม่ค่อยได้เทสครับสำหรับตัว CX5 ตัวนี้เบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะครับสำหรับเบาะไฟฟ้าแต่เมมโมรี่ให้มีให้2ตำแหน่งสำหรับคนขับนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของระบบเซฟตี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับระบบทรัคชั่นคอนโทรลครับตัวเลนคีปแอสซิสต์นะครับไอซ็อบเซนเซอร์ด้านหน้าสามารถปิดได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกล้องตัวกล้องนะครับจะเป็นแบบ360องศาครับจะเป็นกล้องรอบคันนะครับสำหรับตัว CX5 ตัวนี้โคตรคุ้มนะครับสำหรับตัวเทสไดรฟ์เทอร์โบตัวนี้มีสคับเพจให้หน้าหลังนะครับเบาะหนังนะครับเนี่ยป้านะครับ 3,000 กว่าโลนี่ไม่ค่อยได้เทสนะครับรถค่อนข้างใหม่ยังเป็นรถใหม่ป้ายแดงครับดอกเบี้ยรถใหม่นะครับส่วนรถพิเศษนะครับ 300,000 บาทในรุ่นเทอร์โบสีนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ครับสำหรับตัวที่ผมบอกไปข้างต้นนะจะเป็นตัวชุดแต่งด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวกาดกันชนหน้าหลังตัวนี้จะมีแถมตัวคลิกเซ็นเซอร์จากโรงงานให้แล้วนะครับคือพูดง่ายๆรถเทสไดรฟ์คันนี้แต่งเสร็จหมดแล้วนะครับนี่จะเป็นตัวคิ้วกันกระแทกด้านหลังตัวคลิกเซ็นเซอร์นะครับใช้งานง่ายนะครับเตะข้างตรงโลโก้นิดเดียวครับจะเปิดขึ้นมาต้องวางตำแหน่งตัวคลิกเซ็นเซอร์ดีๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรามีฝาท้ายแบบ
เต็มให้ด้วยนะครับฝาท้ายแบบเต็มกับตัวตะข่ายกั้นสัมภาระนะครับมีให้แล้วนะครับฝาท้ายแบบเต็มเนี่ยดีอย่างก็คือเวลาใส่ของที่ค่อนข้างมีความแข็งนะครับหรือว่าทำให้รถมีรอยนะครับสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ทำให้บอกวัสดุหนังเป็นรอยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวกันกระแทกเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับราคาแพงอยู่นะครับสำหรับตัวกันกระแทกหลังตัวนี้เบาะพับได้นะครับ40 20นะครับ40นะครับสามารถปรับตรงตัวกลางได้ด้วยนะครับปรับเป็นตัว20ได้พอเรามีของวัสดุที่ค่อนข้างยาวเราสามารถใส่ได้เลยนะครับนี่ครับแต่งให้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอะไรนะครับส่วนรถเท่านี้นะครับผมให้ตัวประกันภัยชั้น1ด้วยนะครับซื้อสดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับสำหรับตัวฝาท้ายนะครับเราสามารถปรับได้นะครับปรับตั้งความสูงได้ตัวนี้จะมีคลิกเซ็นเซอร์ให้แล้วนะครับเวลาปิดก็ใช้เท้าเหยียบเข้าไปนิดนึงก็สามารถปิดได้ปิดได้เลยนะครับตัวคลิกเซ็นเซอร์นี่ใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยากลองอีกทีอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับสามารถจะทำตัวคลิกเซ็นเซอร์ได้ส่วนตัวระบบขับเคลื่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบ All-Wheel Drive นะครับเบนซินนะครับปรับการทำงานเองตามสภาพถนนนะครับสำหรับตัวการขับขี่ของตัวซิกไฟคันนี้นะครับล้อแม็กค่อนข้างสวยนะครับที่เป็น4ล้อนะครับใหม่มากนะสำหรับตัว CX5 นะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB นะครับสามารถชาร์จพวก iPad ได้ไฟค่อนข้างเข้าแรงนะครับสำหรับตัวนี้ไฟ 2.1A นะครับมีแอร์ด้านหลังให้แล้วที่ใส่แก้วก็เรียบร้อยดีนะครับวัสดุลายไม้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับลายไม้ของตัว CX5 Turbo นะครับดูสวยนะครับรถยังไม่จดทะเบียนนะครับยังเป็นรถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับเบาะหนังแนปป้านะครับสวยงามนะครับนี่ครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กมีให้6ใบนะครับซันรูฟแบบไฟฟ้านะครับสวยนะครับระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้มีให้ครบหมดนะครับสำหรับตัว CX5 Turbo ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวซันรูฟตัวซันรูฟคันนี้ยังเป็นรถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับยังไม่จดทะเบียนนะครับระบบความปลอดภัยมีจัดเต็ม12ระบบนะครับมีระบบเรนคีฟแอสซิสต์นะครับระบบเบรกอัตโนมัติหน้าหลังนะครับไฟหน้าค่อนข้างสวยงามนะครับตัวเป็นซินเทอร์โบนะครับรถไม่มีแล้วนะครับสีนี้ใครอยากได้รถนะครับก็ตัวนี้ยังไม่จดทะเบียนเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับว่าตัวนี้ไมล์วิ่งนะครับ 3,304 กิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถเทสได้นะผมก็มีหลายสีนะครับตอนนี้จะมีอยู่สีแดงนะครับสีขาวมุกนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นสีเทาไม่ค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับสีเทาตัวนี้ผมว่าคุ้มนะครับสีเทาตัวนี้ใช้ตัวนี้คุ้มครับดูครับรถสวยนะครับเรื่องรายละเอียดการผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในใต้ลิงก์ใต้คลิปให้ด้านล่างนะครับใครสนใจนะครับก็ทักไลน์มาผมได้เหมือนเดิมนะครับผมรัฐพลฝ่ายขายนะครับรถสวยนะครับรถผมเก็บไว้ให้ในร่มนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะใครจองไว้แล้วผมจะล็อกรถคันนี้ไว้ให้นะครับส่งทั่วไทยนะครับสำหรับตัว 2.5 เบนซินเทอร์โบคันนี้ย้ำนะครับรถยังไม่จดทะเบียนนะครับจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับได้ระบบออปชั่น อุปกรณ์ตกแต่งของแท้จาก Mazda ทั้งหมดนะครับ
ใครสนใจอยากได้รถคันนี้นะครับซื้อสดไฟแนนซ์ผมให้ส่วนลดเท่ากันนะครับ300,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นะครับใครออกรถนะครับก็ได้อุปกรณ์ตกแต่งตามนี้ไปเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มที่ผมจะให้ไว้นะครับจะเป็นตัวฟิล์มเซรามิกนะครับที่ผมใช้เพิ่มขึ้นมาประกันภัยชั้น1ผมให้แบบซ่อมห้างนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวแน่นอน 100% นะครับมาเช็ครถดูได้นะครับมาเช็ครถก่อนจองได้นะครับขายตามสภาพนะครับแต่ว่าสภาพค่อนข้างใหม่นะครับรถยังไม่จดทะเบียนวันที่ออกรถนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสติ๊กเกอร์ออกให้นะครับไม่มีอีกแล้วครับสีเทานะครับรถมาแล้วเนี่ยเหลือใกล้ๆกับราคากลางที่รถมือ2ก็ขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับในส่วนของตัวเทอร์โบเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับรถที่เป็นรถเทสไดนะครับไม่ได้เทสเยอะนะครับ 3,000 โลเท่านั้นเองสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับเป็นตัวที่รถใหม่ยังไม่จดทะเบียนป้ายแดงนะครับดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ของแถมของแท้จาก Mazda หมดนะครับอันนี้ให้ดูในส่วนของตัวน้ำมันนะครับใครอยากได้รถนะครับมาหาผมได้นะครับผมให้เบอร์ไว้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมอยู่อุดมสุขนี่เองนะครับน้ำมันนะครับเติมโซฮอน95นะครับเท่านั้นนะครับหรือแก๊สโซฮอน95ยกเว้น91ครับเติม E10เติมตัวโซฮอน91ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว Mazda นะครับอันนี้เป็นรุ่น 2.5 เทอร์โบ231แรงม้านะครับไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเติมตัวเบนซิน91นะครับกดที่ตรงนี้ก็ได้หรือกดที่ตัวคลิกเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับผมให้ดูอุปกรณ์ของแถมอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับด้านใต้จะเป็นชุดยางอะไหล่นะครับชุดตะไคร้กั้นสัมภาระก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับลำโพงโบสอุปกรณ์ตกแต่งแท้ทุกชิ้นนะครับใครสนใจรีบด่วนนะครับคันนี้นะคันสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกปรับรถแสงอัตโนมัติระบบเซฟตี้นะครับจัดเต็มนะครับเดี๋ยวในไงตัวอะไรออปชันนะครับระบบเซฟตี้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพราะค่อนข้างเยอะตัวรถตัว CX5 Turbo ตัวนี้นะครับโอเคพอหอมปากหอมคอนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาผมได้นะคันนี้นะครับสีเทาเหลือคันสุดท้ายนะครับส่วนตัวสีอื่นนะครับไม่ได้เป็นสีแดงนะครับสีขาวมุกก็ยังมีรถอยู่นะครับใครอยากได้รถเทสไดนะครับที่เป็นรถยังไม่จดทะเบียนนะครับย้ำนะครับรถยังไม่จดทะเบียนจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรถเทสไดไม่มีเฉี่ยวนะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เห็นนะครับมีรอยสะกิดเห็นสะกิดหินนิดนึงนะครับชุดแต่งการหน้าหลังนะครับชุดแต่งของแถมรวมมูลค่านี่ก็ค่อนข้างรวม 30,000 นะครับค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้คันนี้ยังไม่มีฟิล์มนะครับยังไงใครมาออกรถที่ผมนะครับผมจะแถมฟิล์มกรองแสงให้นะเป็นของเกรดเซรามิกนะครับออกไปนี่รถผมขัดตัวสติ๊กเกอร์ตัวเทสไดให้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะทุกคนจะขัดออกให้หมดเลยไม่เหลือรอยคำว่าเทสไดนะครับยังไงใครสนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวรถนะครับรุ่นอื่นๆอีกนะครับยังไงขอบคุณครับใครสนใจนะครับยังไงก็ทักไลน์มาผมได้24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ